ยคิดจะไปไหนคู่เกิดตรงนี้คู่เป็นคนไทยคู่มีหัวใจดังควานทองพ่อค้าแม่ค้าลุงป้าอยู่คุณครูก็ยังตั้งใจสอนแม่กล่อมลูกให้หลับตานอนไม่ลืมที่จะสั่งสอนให้เป็นคนดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะวันนี้เรามาอยู่ในพื้นที่ของบ้านไซขึงอยู่ที่ตำบลป่าชิงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะคะที่ที่มีการปลูกผักผลไม้ไว้รอบบ้านในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนซื้อต้นไม้เข้ามาปลูกในบ้านเพื่อสร้างความร่มรื่นแล้วก็เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตรึงเครียดจากสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าวางอยู่บนความไม่แน่นอนของทุกสภาวะการนะคะเรื่องหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปว่าสิ่งที่เราเสียสตางค์ไปเพื่อซื้อต้นไม้กลับคืนมานั้นอาจจะเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองแต่สำหรับที่นี่ค่ะการปลูกต้นไม้สามารถสร้างรายได้ขึ้นมาได้สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างๆแล้วก็รอบๆ บ้านของบ้านหลังนี้นะคะถือว่าเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นสร้างรายได้และสร้างอาชีพในขณะที่อยู่บ้านได้เป็นอย่างดีเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการใต้สันติสุขวันนี้ค่ะปัจจุบันไม้ดอกไม้ประดับมีความจำเป็นต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มากขึ้นเพราะมนุษย์ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ปัจจัย4เท่านั้นแต่ยังต้องการการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เกิดความร่มรื่นสวยงามน่าอยู่อีกด้วยการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้านับวันก็จะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นและมีมูลค่าของผลิตภัณฑ์สูงเทียบเท่ากับผลผลิตทางการเกษตรในสาขาอื่นๆจนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับได้อย่างงดงามยิ่งในช่วงที่หลายๆคนหยุดเชื้อเพื่อชาติทำให้หลายชีวิตได้กลับมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนและอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นแต่การจะทำให้การหยุดอยู่บ้านนั้นมีรายได้ก็สามารถทำได้เช่นกันเหมือนกับป้าอ่อนผู้นี้ป้าอ่อนหรือคุณสิริอ่อนชัยสิทธิ์ชาวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเริ่มต้นทำเกษตรจากการปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้รอบๆบ้านทั้งพลิกมะเขือมะนาวชะอมมะละกอมังคุดโดยเริ่มต้นปลูกตั้งแต่สมัยสาวๆและป้าอ่อนก็ยังเป็นศูนย์กลางการรับซื้อผักผลไม้ที่ปลูกรอบๆบ้านของคนในชุมชนเพื่อไปขายยังตลาดอีกด้วยสวัสดีค่ะชื่อสิริออนชัยสิทธิ์นะคะอายุ67ก็อาชีพก็ทำสวนค่ะเมื่อก่อนทำสวนผักแต่ตอนนี้ก็ปลูกต้นไม้ขายต้นไม้พวกไม้ดอกไม้ประดับอย่างเงี้ยค่ะลุงเขาเป็นข้าราชการบำนาญก็อยู่กัน2คนนั่นแหละก็มีแมว4หมา2แมว4หมา2ก็อยู่กันแค่นั้นเป็นผักพื้นบ้านนะคะพวกถั่วพูถั่วฝักยาวมะเขือพริก
นะก็ชะอมก็ส่วนมากก็จะรับซื้อจากชาวบ้านมาก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะพวกตะไคร้ข่าอะไรพวกนี้นะรับซื้อมาแล้วเราก็ไปขายในตลาดมันก็รายได้ก็พออยู่ได้แต่เราขายโล2โลเราก็ได้ติดตังค์แล้วแล้วอย่างมันแค่2ปีครึ่งหรือ3ปีเรายังไม่ตายเราได้กินและเมื่อ3ปีที่ผ่านมาสุขภาพของป้าออนเริ่มแย่ลงจากการทำงานหนักจึงมีการลดภาระการดูแลต้นไม้และปรับเปลี่ยนมาเป็นการปลูกไม้ดอกไม้ประดับแทนซึ่งถือเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องดูแลรักษามากเหมือนการปลูกผักที่ใช้เป็นอาหารเพราะว่าผักเนี่ยเราจะต้องดูแลคือหมายต้องเก็บต้องปลูกต้องจวกรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินเนี่ยเราก็ต้องเก็บใช่ไหมฮะแต่ถ้าต้นไม้เนี่ยเราแค่เพาะแล้วก็ใส่กระถางเรามีคนงานนิดหน่อยก็ให้เขายกขึ้นรถแล้วก็เขาจะมารับเราไปส่วนมากจะขายส่งสมัยเริ่มต้นเพาะไม้ประดับแรกๆนั้นป้าออนใช้วิธีการเดินในชุมชนเพื่อบอกให้ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกเดียวกันทราบว่าถ้าบ้านใดมีไม้ดอกหรือไม้ประดับที่ปลูกไว้แล้วอยากจะหารายได้เสริมให้แยกใส่กระถางไว้แล้วนำมาขายให้ป้าออนซึ่งป้าออนก็จะรับซื้อในราคาที่สมเหตุสมผลซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในละแวกนั้นได้เป็นอย่างดีพวกลิ้นมังกรพวกอะไรเนี่ยถ้าชาวบ้านเขาจะมีเยอะเราก็ไปแบ่งขอซื้อเข้ามาแล้วเราก็มาขยายพันธุ์เอามาปลูกแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆก็บ้านนี้มีลิ้นมังกรมีคือดูแล้วว่าบ้านไหนที่เขามีเยอะเราก็ไปขอแบ่งซื้อเข้ามาบอกว่าเราจะมาเพาะขายแต่บางบ้านเขาก็ให้นะเขาก็ไม่เอาเงินเช่นเหมือนอย่างต้นหมากแดงเนี่ยเป็นบ้านของจ่าน้อยเขาก็ให้มาเฉยๆเราให้เงินเขาก็ไม่เอาเราก็ต้องเอาขี้วัวกระถางไปแลกเขาเพราะให้เงินเขาไม่เอาถ้าเขามีอยู่แล้วนะเราก็ไปขอซื้อเข้ามาแล้วเราก็มาขยายพันธุ์ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าไปเจอเพื่อนที่เขามีต้นไม้หรือเขาชอบปลูกเราก็บอกปลูกไว้นะเดี๋ยวป้าจะมาซื้อเพื่อว่าเราซื้อแล้วก็เราได้ไปส่งเป็นรถทีเดียวเขาก็อยากได้มีรายได้พิเศษเราก็บอกปลูกไว้นะเดี๋ยวเรามาซื้อคือเราไม่ได้หวังกำไรอะไรแต่ว่าอยากให้เขามีรายได้พอเขามีรายได้ก็โอเคไม่ต้องไปไหนแต่ก็มีรายได้ทุกวันเพียงแต่ว่าของทุกอย่างให้เราคิดอยู่ว่าของทุกอย่างต้องลงดินเราถึงจะได้กินคือต้องขยันสักนิดนึงแต่ถึงสุขภาพไม่ดีเราก็ทำได้โดยแต่ว่ามันก็ต้องมีคนงานสักคนหนึ่งอะนะที่ว่าคอยช่วยเราบ้างแต่ว่าก็โอเคอะรายได้อยู่ได้สบายไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เมื่อเทรนด์ของการปลูกต้นไม้กลับมาฮิตอีกครั้งเหตุก็คงหนีไม่พ้นกิจกรรมยามว่างของคนในโลกโซเชียลที่มีการแชร์ต้นไม้ต่างๆลงในโลกโซเชียลจนเกิดเป็นกระแสฟีเวอร์ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าชาวสวนต้นไม้ขายดีขึ้นเป็นเทน้ำเทท่าเดือนหนึ่งจะส่ง 3-4 รถไปส่งนะร้านเดียวเนี่ย 3-4 รถแต่ตอนนี้เห็นไหมคะต้นมันสูงตามหลักแล้วเนี่ยเพราะแทบไม่ทันเลยเนี่ยโควิดเพราะคนไม่ออกจากบ้านก็ดีมากดีมากเพราะแทบไม่ทันอ่ะหมายถึงว่าเรามาเพาะเนี่ยบางทียัง
คือไม่ทันอะแทบไม่ทันอะขายดีมากที่ว่าเขาก็จะปลูกผักกินเองไงฮะปลูกผักกินเองบางทีเขาก็เพิ่งเริ่มเขาก็ยังไม่มีเขาก็มาดูของเรามีเขาก็ซื้อไปแต่ว่าคนเล่นต้นไม้เยอะช่วงปัจจุบันราคาของไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและยังเป็นงานอดิเรกให้แก่ผู้ที่ว่างงานญาติผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพซึ่งก็จะส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปลูกให้มีสุขภาพจิตที่ดีตามไปด้วยอย่างน้อยๆนี่เรามีความสุขมันมีความสุขกับต้นไม้คือหนึ่งเป็นอาชีพที่เราชอบเราชอบต้นไม้อยู่แล้วและได้โอโซนดีมากหมายถึงทำให้เราแทนที่เนี่ยนี่ถ้าอยู่ในเมืองเราสงสัยตายแล้วเพราะจะเป็นคนที่ว่ากินไม่เลือกไงแต่ว่าเราโชคดีตรงว่าพอเราอยู่ตรงนี้อยู่กับต้นไม้เนี่ยเราจะมีความสุขไม่ว่าจะเป็นรดน้ำต้นไม้หรือไม่ว่าจะเป็นปลูกเราก็ดูความเจริญความเติบโตของเขาอะดอกไม้สวยๆเช้าขึ้นมาป้าก็จะมานั่งดื่มกาแฟนั่งดูดอกไม้ก่อนไม่เร่งรีบกับชีวิตเพราะรีบมาเยอะละตอนนี้จะไม่รีบแบบชิวๆก็หมายถึงอะกินกาแฟอะไรเสร็จค่อยออกมาทำออกมารดน้ำต้นไม้มั่งจวกมั่งถอนหญ้ามั่งคือแต่นั่งเก้าอี้นะเพราะว่าเส้นนั่นไงนั่งเก้าอี้รดน้ำไปนี่ตอนนี้ก็สั่งแพเซี่ยงไฮ้มาสั่งมากาเล็ดมาต้นไม้แปลกๆลงมาขยายดูเพราะมันมีความสุขอะถ้าเราไม่ทำงานเราจะเบื่อเราจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะค่ำแต่พอเราทำงานแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมมันค่ำเร็วจังวันนี้เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมมันค่ำแล้วล่ะแต่เราทำไปเรื่อยๆฮะเหนื่อยก็หยุดหิวก็กินเมื่อยเราก็นอนอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นอาชีพอิสระแล้วก็ส่วนใครมาซื้ออะไรที่บ้านเราตอนนี้นะคนเริ่มมาซื้อไม่ว่าจะเป็นมะนาวไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เขารู้ว่าเราขายเขาก็จะมาซื้อที่บ้านแล้วเราก็ลดแลกแจกแถมไปปัจจุบันป้าออนยังคงลงมือเพาะต้นไม้ด้วยตนเองถึงแม้ว่าการเดินเหินอาจจะดูยากลำบากแต่ก็เพื่อเป็นการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายแถมทุกอย่างที่ลงมือเพาะปลูกไว้นั้นยังสามารถเป็นรายได้ที่จะคืนกลับมาได้ในอนาคตอีกด้วยจากนี้มาพอใส่กระถางเขาก็จะสวยแหละเราก็ผสมดินไว้แล้วใช่ไหมมีดินหน้าดินผสมไว้แล้วเนี่ยเราเอามาแล้วก็มาเพาะใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่ว่าก็ค่อยขยายพันธุ์ด้วยตัวเองป้าที่ว่าโชคดีตรงว่าเรามีพอมีสถานที่มีพื้นที่น้ำที่คือความพร้อมมันมีพอสมควรอะ
ายถึงเราต้องรดน้ำพรวนดินดูไหนมันต้นมันเหี่ยวใบมันตายเราต้องคอยดูนั่นแหละเนี่ยก็มันก็จะสวยมันก็จะงอกงามอย่างผักเนี่ยสมมุติว่าชะอมเนี่ยเขาไปขาย10นะเราส่งเราก็ส่ง8บาทพูดถึงชะอมนะแต่ถ้าต้นไม้เนี่ยมันก็ขายทีนึงก็30 40 50ไปเลยนั่นแหละมันจะได้ดีกว่ากันแล้วชะอมมันต้องใช้ยังไงเดียเหมือนพวกมะขงมะเขืออะไรเนี่ยมัน5บาท10บาทมันกิโลแล้วก็คนมันก็ทำหลากหลายคนมันทำเยอะแม่ค้ามันก็เยอะมันมีคู่แข่งแต่ต้นไม้เนี่ยส่วนมากเราทำไม่กี่คนนี่แล้วก็ขายค้าขายส่งเขาเลยได้เงินก้อนเดือนนึงก็บางทีถึง 20,000 ก็มีอ่ะสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันเป็นหลายสิ่งที่หลายคนไม่คาดฝันว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในชีวิตซึ่งบางคนอาจตั้งรับแทบไม่ทันแต่สำหรับอาชีพเกษตรกรรมถือว่าเป็นทางรอดลำดับต้นๆของการดำรงชีพหลายคนปลูกพืชผักไว้เป็นอาชีพอยู่แล้วก็จะมีแหล่งอาหารที่มั่นคงส่วนบางคนที่เพิ่งประสบกับวิกฤตชีวิตแล้วหันมาทำเกษตรก็ถือเป็นการสร้างอาชีพหลักอาชีพใหม่ที่ยั่งยืนขึ้นถึงแม้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นแต่ทั้งหมดก็ใช้ระยะเวลาสั้นๆก็สามารถสร้างรายได้จากการขายพืชผักผลไม้มาประทังชีวิตได้อีกทางหนึ่งแฟนเป็นข้าราชการบำนาญด้วยเราถึงไม่เดือดร้อนข้อที่หนึ่งเลยนะข้อที่สองเราทำมาแล้วมันคนจะรู้ไงคนจะรู้เราไม่เดือดร้อนอ่ะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโควิดเป็นอะไรแต่ว่ากระทบมันกระทบแต่ว่าถ้าจะให้เดือดร้อนเหมือนกับคนที่ว่าหาเช่ากินข้ามบ้านเช่าเข้าซื้อมันไม่ใช่นั่นเลยไอ้อย่างนั้นเราก็สงสารเขาเหมือนกันเราก็เห็นใจเขาอะนะเป็นใจป้าคิดว่าคนนะถ้าขยันไม่มีคำว่าอดที่เขาอดเพราะเขาขี้เกียจแล้วเขาเกี่ยงงานเหมือนเนี่ยสวนเนี่ยอยากได้คนงานจะตายไปเต็มบอกแล้วว่าวันหนึ่งถ้าเขามาทำเต็มวันละ300-400เราให้อยู่แล้วมาทำอะไรก็ได้ป้างานเยอะเพียงแต่ว่าบางคนอายทำกินนั่นแหละที่เขาเดือดร้อนนะแต่ก็บางคนก็ไม่คิดว่าเราจะจ้างอะไรอย่างนั้นเลยเพราะเราอยู่กัน2คนคือสรุปแล้วถ้าขยันไม่มีคำว่าอดถ้าขยันนี่ไม่อดไม่ว่าอาชีพไหนไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนอย่าอายทำกินจะไม่อดจริงๆแล้วในความรู้สึกของป้าว่ามันก็ไม่ต่างกับเท่าไหร่ในความรู้สึกของป้านะแต่ว่าอย่างว่าเนี่ยถ้าว่าคนเข้าบ้านเช่าเข้าซื้อหาเช่ากินข้ามที่เขาต้องค้าขายที่เขาต้องข้องเกี่ยวกับคนส่วนมากเขาก็คงเดือดร้อนนะThank you.
ปัจจุบันรอบๆ บ้านของป้าออนมีพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับอยู่รายล้อมรอบบ้านหากมองมาจากภายนอกจะดูเป็นบ้านที่มีสีสันสดใสร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ที่ป้าออนและคุณลุงได้ลงมือเพาะปลูกซึ่งผลจากการลงมือทำก็แสดงออกมาซึ่งความร่มรื่นร่มเย็นแถมยังมีพืชผักสวนครัวรั้วกินได้เอาไว้เป็นแหล่งอาหารอีกด้วยเพราะในอนาคตหากเจอกับสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตด้านอาหารป้าออนและบ้านหลังนี้รวมไปถึงคนในชุมชนก็ยังจะสามารถมีแหล่งอาหารและแหล่งรายได้สำหรับการดำรงชีพเอาไว้เลี้ยงตัวซึ่งถือว่าเป็นการดำรงชีพอย่างไม่ลำบากแน่นอนไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าดอกไม้เล็กๆเหล่านี้จะสร้างความสดชื่นให้เกิดขึ้นในที่ที่แห้งแล้งในที่ที่รู้สึกว่าสถานการณ์แย่ๆช่วยให้จิตใจที่รู้สึกเครียดในภาวะการทำงานก็ดีหรือภาวะสถานการณ์ในยุคปัจจุบันก็ดีทำให้หลายคนเนี่ยมีจิตใจที่ผ่องใสขึ้นผ่อนคลายความเครียดและที่สำคัญก็คือสามารถสร้างรายได้สำหรับผู้ที่อยู่บ้านในยุคนี้ได้อีกด้วยค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการใต้สันติสุขในวันนี้วันนี้ดิฉันพร้อมกับทีมงาน NBT สงขลาขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนโควิด-19 AEFI วัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนชนิด